สบายดีท่านผู้ชมพบกับเทอร์รี่ลาวทัวร์อยู่ในคลิปวิดีโอนี้เราจะพามาเบิ่งค่าอาหารการกินอยู่ที่นครลมเวียงจันทน์ในปัจจุบันนี้มี FC ท่านหนึ่งขอมาว่าอยากให้ไปรีวิวเบิ่งราคาอาหารอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นใดอยู่ที่เวียงจันทน์และในคลิปนี้เราก็จะนำเสนอเป็นคลิปสั้นๆเนาะท่านผู้ชมเกี่ยวกับราคาอาหารบ่ว่าจะเป็นอาหารเช้าอาหารสวยหรือว่าอาหารแรงหรือว่ามุดมือเราจะใส่เงินเท่าใดเพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ได้อยู่ในตัวเมืองปัจจุบันนี้เนื่องจากว่าอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ประเทศลาวยังสืบต่อเฟ้ออย่างต่อเนื่องเบิ่งจากสถิติเนาะท่านผู้ชมอยู่ในวันที่9วันที่12นี่แม่นอัตราการแลกเปลี่ยนแม่นเพิ่มขึ้นทุกมือทุกมือถึงแม้ว่าสถิติของอัตราเงินเฟ้อจะลดลงโดยอิงตามสถิติของศูนย์สถิติแห่งชาติที่เปิดเผยภายใน12เดือนแต่ว่าจำนวนเงินหรือว่าอัตราแลกเปลี่ยนแมนยังสูงอยู่ถ้าว่าเทียบใส่เมื่อก่อนฉะนั้นราคาสินค้าหรือว่าราคาอาหารเครื่องของเครื่องใส่ต่างๆก็ต้องมีการเพิ่มขึ้นตามอัตราแลกเปลี่ยนบ่เพียงแต่ราคาสินค้าหรือว่าอาหารการกินราคาค่ำก็แพงขึ้นเช่นเดียวกันท่านผู้ชมซึ่งว่ามาในปัจจุบันนี้ค่ำ1บาทจะตกอยู่18ล้าน6แสนกว่ากีบถ้าคิดไรเป็นเงินดอลลาร์ก็ตกประมาณ 1,000 ดอลลาร์ต่อ1บาทก่อนจะไปเบิ่งราคาอาหารต่อจานเนาะท่านผู้ชมเฮาพามาเบิ่งประเภทสินค้าที่มีการนิ้งติงหรือว่ามีการเพิ่มขึ้นเรื่องราคาอยู่ในท้องตลาดในตอนนี้ว่ามีหยังแน่อันที่1 นี่ก็จะเป็นประเภทผักไหม้หรือว่าผักสดเพิ่มขึ้น12กว่าเปอร์เซ็นต์ต่อมาก็จะเป็นประเภทเหล็กเส้นเนาะเครื่องก่อสร้างซีมังลาวราคาเพิ่มขึ้น 6.38% ประเภทค่ำรูปพรรณราคาเพิ่มขึ้น 3.07% นอกนั้นก็จะมีประเภทแก๊สหุงต้มข้าวสารซีนและปลาหรือว่าประเภทข้าวจีสำหรับอาหารที่คนลาวมักกินในตอนเช้าก็จะเป็นประเภทเส้นเส้นว่าข้าวเปียกเส้นหรือว่าเฝอเป็นอาหารประเภทง่ายๆหรือว่าข้าวจีปาเต้ง่ายๆเนาะท่านผู้ชมราคาอาหารเหล่านี้ก็จะตกอยู่ถ้าว่าเป็นข้าวเปียกก็จะตกอยู่ประมาณ25-30,000กีบเนาะอิงตามถ้วยน้อยถ้วยใหญ่ถ้าว่าเป็นเฝอก็จะตกอยู่นับตั้งแต่30,000กีบขึ้นไปถ้วยน้อยแม่น30,000กีบเนาะถ้วยใหญ่ขึ้นไปก็40,000ถ้าว่าเป็นอาหารตอนสวยหรือว่าอาหารเที่ยงก็จะเป็นประเภทข้าวส่วนหลายเช่นว่าข้าวผัดข้าวราดหน้าหรือว่าผัดกะเพราซึ่งว่าราคาก็จะตกอยู่ประมาณ30,000กีบจานน้อยเนาะถ้าว่าจานใหญ่ก็35ถ้าว่ามีการเพิ่มไข่ก็ราคาจะเพิ่มกันไปอีก 3,000 กีบท่านผู้ชมถือว่ากินสำเนียจังอยู่ได้ว่าสันซะและสำหรับอาหารแรงบะเนส่วนหลายคนลาวเฮาจะกลับมาเฮือนมาซ่านท่านผู้ชมแล้วก็อาจจะแวะซื้ออาหารการกินที่กระเจ้าเฮ็ดขายตามแคมทางบอหรือว่าตลาดขายอาหารซุปบางคนก็แวะตลาดไปซื้ออาหารอาหารสดเนาะประเภทปลาประเภทซีนหรือว่าประเภทผักมาเฮ็ดกินเองกินรวมกันหลายๆคนภายในครัวเรือนเนาะแต่ว่าเฮาจะไปกินข้างนอกคนเดียวกะราคากะประมาณเดียวกันถ้าว่ากินข้าวจานเนาะราคาประมาณ35หรือว่า40,000อิงตามห้างเนาะแต่ว่าถ้าว่าไปห้างแล้วคนลาวส่วนหลายตอนแรกนี่แม่นเขาเจ้าจะมักไปกินประเภทหมูกระทะเนาะภาษาไทยเอิ้นว่าหมูกระทะคนลาวเอิ้นซินดาดเป็นประเภทบุฟเฟ่เนาะคนหนึ่งก็จะตกประมาณ70กว่าพันเนาะ70กว่าพันกีบถ้าว่าคิดเสียแล้วภายใน1มื้อถ้าว่าเฮาไปซื้อกินแบบนั้นนะคนหนึ่งจะใส่ใจอยู่ประมาณ 100,000 กีบหรือว่าประมาณ100กว่าบาทหา200บาทถ้าว่าคิดเป็นเงินไทยว่าสำนีมันอยู่ได้เนาะอันนี้ยังบ่ได้รวมราคาน้ำดื่มเด้น้ำดื่มทุกนึงนี่ทุกหน่อยเนี่ยก็
3,000 กีบเนาะตุกกลางก็สิประมาณ 5,000 กีบถ้าว่าเป็นตุกใหญ่ก็สิประมาณ 8,000 กีบแล้วเดี๋ยวนี้นะถือว่าราคาสินค้าราคาค่าอาหารอยู่ที่นครหลวงวิจันทน์หรือที่ประเทศลาวก็ประมาณนี้เนาะและสำหรับคลิปนี้เฮาก็สิขอจบไว้เพียงเท่านี้เด้อท่านผู้ชมถ้าว่าใครมีความคิดเห็นใดๆก็กรุณาคอมเมนต์ใต้คลิปและสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้า